จริงๆเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกคนควรจะศึกษารู้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขาดทุนไปเยอะมากเลยค่ะ oh, no.รายการ Money Matter ของพี่พอภัทรพลช่วยให้เฟิร์นเปลี่ยน mindset ทางด้านการเงินไปตลอดการได้อย่างไรรายการเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางด้านการเงินที่ดีมากไม่ได้อวยนะคะถ้าใครดูตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP ปัจจุบันเนี่ยประมาณ100กว่า EP แล้วเนาะเฟิร์นเชื่อว่าคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป wow. เนี่ยก็คือเด็กคนนึงที่เพิ่งเรียนจบมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนาะแล้วก็เริ่มทำงานงานแรกในศูนย์บริการสุขภาพการทำงานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายเนาะเข้างานตอนเช้าออกงานตอนเย็นแต่ว่าช่วงเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรมากก็เลยหาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าอยากรวยอ่ะพูดง่ายๆก็คืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อเวลาแล้วก็พอไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google พบรายการหนึ่งใน YouTube ก็คือรายการ Money Matter ของพี่พอภัทรพลนั่นเองค่ะพอเลิกงานปุ๊บก็กลับไปดูก็จะมี EP นึงเนาะที่พูดถึงเรื่องการเกษียณจริงๆอ่ะเราก็คิดว่าการเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุ23 24เพิ่งจบมาเนาะก็ไม่ได้คิดถึงแค่นั้นเพราะคิดว่าคนไทยก็เกษียณตอน60แต่พอเราดูรายการเนี้ยเปลี่ยนเลยค่ะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องรอให้60แล้วเกษียณก็ได้เราสามารถเกษียณได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากพอพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็สามารถเกษียณไปทำงานที่เรารักเราชอบหรือไปทำสิ่งที่รักที่ชอบที่มีคุณค่าอะไรแก่สังคมแก่ตัวเองก็ได้เนาะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เฟิร์นคิดได้ว่าแล้วทำไมเราจะเกษียณเร็วไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยไปเริ่มศึกษาในเรื่องของการเงินไม่ว่าจากพี่พอเองหรือจากเพจต่างๆเกี่ยวกับการเงินหรือว่าคนดังระดับโลกก็ไปเจอหนังสือหลายอย่างเลยในนั้นก็มีของโรเบิร์ตคิโอซากิด้วยเนาะว่าสอนเรื่องการเงิน4ด้านว่ามันเป็นยังไงพอหลังจากที่เปลี่ยน mindset ทางด้านการเงินไปละก็ตัดสินใจออกจากงานเดิมปัจจุบันที่เคยทำอยู่ค่ะซึ่งทำได้ประมาณ8เดือนแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยย้ายมาอยู่ต่างประเทศแทนเพื่อที่จะทำงานแล้วให้มีรายได้มากขึ้นจะได้เอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนเพื่อเป็น passive income ให้เราในอนาคตแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบได้ด้วยการไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็มาเปิดเพจเกี่ยวกับสุขภาพแชร์ความรู้ความคิดมุมมองต่างๆเดี๋ยวถ้าเรามีเงินมากพอเราก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เรารักเราชอบจริงๆในอนาคตค่ะถ้าใครที่สนใจเรื่องการเงินหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากเข้าใจยากพอฟังแล้วก็ไม่อยากจะเรียนละใช่ไหมให้ลองไปดูรายการนี้ได้ค่ะแล้วคุณจะได้แนวคิดวิธีคิดใหม่ๆที่มันง่ายมากจริงๆเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกคนควรจะศึกษารู้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขาดทุนไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนก็ไม่รู้นะว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันดีกว่าการฝากเงินออมทรัพย์อีกนะคะเพราะว่าถ้าเราฝากเงินออมทรัพย์เนี่ยเงินเฟ้อทุกปี 2-3% แล้วดอกเบี้ยเราได้เท่าไหร่ 0. อะไรก็ไม่รู้ได้ไม่คุ้มค่าใช่ไหมแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยอันนี้แบบความรู้งูปลาเลยนะแค่ลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ใช้คนบริหารกองทุนก็คือกองทุนแบบพาสซีฟในปีหนึ่งเนี่ยลงทุกเดือนแล้วปีหนึ่งเนี่ยผลกำไรเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะประมาณ 8% คิดดูว่าเรารู้แค่เนี้ยเราก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์ธรรมดาแล้วแน่นอนว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนไปตัดสินใจเองค่ะว่าคุณเนี่ยควรจะวางเงินไว้ที่ไหนเนาะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปเนี่ยอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ใครชอบก็คอมเมนต์ด้วยก็ดีค่ะกดติดตามให้กับช่อง YouTube เฟิร์นน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ